สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่7มีนาคม2562ราคาทองคำระหว่างวันมีลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบเช่นเดิมแต่ระหว่างวันราคามีการย่อตัวสร้างระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าทั้งนี้ราคาอ่อนตัวลงทดสอบระดับ 1,280.50 และมีการขึ้นแตะระดับสูงสุดเพียง 1,288.53ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,286.14 บวกเล็กน้อยประมาณ 0.04 เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนราคาทองคำระหว่างวันมีการแกว่งตัวทั้งแดนบวกและแดนลบสลับกันทั้งนี้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ซึ่งคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะมีการทบทวนนโยบายการเงินทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของยูโรโซนซบเซาในช่วงที่ผ่านมาจึงคาดการว่า ECB น่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในเดือนมีนาคมของปีนี้ลงหลังจากมีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจในเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาลงและธนาคารกลางยุโรปอาจจะมีการออกมาตรการ LTTRO ครั้งใหม่ซึ่งเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็ตามธนาคารกลางยุโรปจะมีการประกาศและลงมติดังกล่าวในช่วงเวลา 1:45 ตามเวลาประเทศไทยขณะที่จะมีการแถลงการของนายมาริโอดากิประธานธนาคารกลางยุโรปในคืนนี้เวลาประมาณ 2:30 ตามเวลาประเทศไทยซึ่งนักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงใช้ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยชี้นำราคาเนื่องจากกระแสการคาดการณ์ดังกล่าวในระยะสั้นยังคงกดดันในส่วนของสกุลเงินยูโรและสร้างผลเชิงลบต่อราคาทองคำเช่นกันปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากฟิชชี่ซัมมิตระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือมีสัญญาณเป็นอุปสรรคและสร้างความเสี่ยงต่อบริเวณคาบสมุทรเกาหลีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเปิดเผยว่าภาวะไร้ข้อตกลงในการประชุมซัมมิตที่กรุงฮานอยระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือยืนยันกระบวนการทางการทูตในคาบสมุทรเกาหลีเหนือที่ยังคงมีความยืดเยื้อและมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อสรุปและมีพัฒนาการที่ดีต่อการยุติความตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลีและอาวุธนิวเคลียร์ปัจจัยดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่แสดงเห็นถึงความล้มเหลวในขั้นต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการเจรจากันในระดับเจ้าหน้าที่ก็ตามนอกจากนี้ทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากสหรัฐมีการปรับลดคาดการรายได้ภาคการเกษตรปี2019ลงถึงแม้ว่าจะมีการคาดการถึงแนวโน้มรายได้ที่มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นกระทรวงเกษตรสหรัฐมีการปรับลดการคาดการสุทธิภาคการเกษตรประจำปี2009มากกว่า 10% ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาล่าช้าแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการปิดทำการหน่วยงานภาครัฐหรือ Government Shutdown ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงลบต่อการขยายตัวของภาคการเกษตรขณะที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงจับตาดูสถานการณ์การ Brexit หรือการถอนตัวของอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังจากสถานการณ์การเจรจายังคงไม่มีสัญญาณความคืบหน้าและใกล้ถึงระยะเวลาที่อังกฤษต้องถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมนี้แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันสกุลเงินปอนด์และถ่วงการขยับขึ้นของราคาทองคำแต่อย่างไรก็ตามอังกฤษเตรียมจัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาเบรกซิตเพื่อหาวิธีการจัดการประเด็นพรมแดนไอร์แลนด์ซึ่งเป็นปัญหาไม่สามารถให้อังกฤษสามารถขอคะแนนสนับสนุนจากสภานิติบัญญัติได้ประกอบกับเงื่อนไขดังกล่าวยังเป็นเงื่อนไขที่อังกฤษยังไม่สามารถหาข้อสรุปให้กับสหภาพยุโรปได้เช่นกันแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจจะทำให้ทั้ง3กลุ่มสามารถประนีประนอมและหาข้อยุติกันได้จนสามารถให้อังกฤษสามารถถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแบบมีเงื่อนไขซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของอังกฤษและเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,276 1,264 และ 1,255 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,294 1,303 และ 1,312 อย่างไรก็ตามการขยับหรือการดีดตัวของราคาทองคำยังถือว่าอยู่ในระดับทิศทางที่ค่อนข้างจำกัดแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำมีลักษณะของการเคลื่อนไหวมีการแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวทั้งนี้หากราคาทองคำมีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลง
ไม่หลุดในส่วนของโซนแนวรับระดับ1,276 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนยังมีโอกาสที่ราคาจะดีดตัวหรือรีบาวขึ้นทดสอบกรอบด้านบนซึ่งประเมินไว้ในโซน1,291-1,294 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนอย่างไรก็ตามในระยะสั้นยังแนะนำให้นักลงทุนเปิดสถานะขายหากราคาไม่ผ่านโซนดังกล่าวและรอซื้อคืนเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงหรือปรับฐานลงไม่หลุดแนวรับด้านล่างอย่างไรก็ตามการลงทุนอาจจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทซึ่งมีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามในคืนนี้เวลา 1:45 น.จะมีมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรปและ 2:30 น.จะมีการแถลงการของประธานธนาคารกลางยุโรปในมาริโอดากี้ส่วนเวลาเดียวกัน 2:30 น.ทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์